ัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาหลังจากที่หายไปนานมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังรอชมกันอยู่นะคะก็หายไปประมาณเดือนนึงเต็มๆเลยเพราะว่างานช่วงนี้ยุ่งมากเชื่อว่าหลายคนช่วงนี้กลับไปทำงานแล้วนะคะบางทีก็การที่เรากลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากโควิดมันก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างบางทีต้องทำงานหนักขึ้นบางทีมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างตัวมันเองก็เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ฝากทุกคนติดตามทาง Instagram ไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนั้นจะโพสเยอะกว่าแต่ว่ายังไงคลิปยังทำอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีเวลาตัดน้อยลงแต่ว่ายังไงก็จะพยายามมาทำเรื่อยๆอยู่ดีนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ทั้งหมดด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็กลับมากับคลิป Home Favorite ค่ะนอกจากการกลับไปทำงานแล้วเนี่ยเราเองก็ยังค่อนข้างจะลิมิตในการใช้เวลานอกบ้านแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนฝูงคือยังอยู่บ้านเป็นหลักนะคะแล้วก็ยังพยายามใช้เวลาแล้วก็ work from home อยู่นะคะที่ว่าหลายๆคนตอนนี้ใช้บ้านอย่างคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดสเปซที่เราอยู่ก็เป็นสเปซที่เราใช้ทำงานด้วยเหมือนกันนะคะค่ะส่วนวันนี้เราก็จะมาแชร์ของที่เราได้มีโอกาสใช้ในช่วงที่เรากักตัวแล้วก็อยู่บ้านมากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่เราได้ใช้บ่อยแล้วก็เป็นประโยชน์คุ้มค่าดีนะคะก็เผื่อทุกคนดูแล้วแบบสนใจจะไปซื้อหากันมาใช้ที่บ้านนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้เลยอันนี้ได้ใช้ทั้งตอนอยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ไซส์แบบเครดิตการ์ดเนาะมันก็จะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะบางๆพกง่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทำงานใหญ่หรือว่ากระเป๋าเล็กๆแบบเนี้ยก็พกใส่ได้เนี่ยไซส์มือจะแบบเล็กมากชอบแพคเกจจิ้งนะคะของแบรนด์เนี้ย Life Saver อันนี้จะเป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะเนี่ยสีน่ารักมากเลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบมีกลิ่นหอมบางๆอันนี้เหมือนกลิ่นแป้งเด็กจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาตอนแบบกักตัวแรกๆเลยนะคะชื่อแบรนด์ Shake Hand อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์เลยคือมั่นใจในความสะอาดและความเป็นแอลกอฮอล์จริงๆหลังๆเนี่ยด้วยความที่เราชอบแพคเกจจิ้งอันนี้เราก็จะพกอันนี้ไว้ในกระเป๋าเราก็จะเอาเนี้ยติดไว้ที่บ้านนะคะคือนอกจากจะสามารถเอาไว้ฉีดมือตอนที่แบบเราสัมผัสสิ่งของเวลา Messenger มาส่งของหรือว่าแบบสัมผัสของที่มาจากข้างนอกแล้วอ่ะอันนี้เรายังใช้ในการคลีนแว่นตาเวลาแบบฝ้าขึ้นหรือว่าเอาไว้ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยด้วยความขี้เกียจแล้วก็สเปรย์มือถือนะคะเวลาเราออกไปนอกบ้านเพราะว่าจริงๆมือถือเป็นที่ที่แบบมือเราสัมผัสตลอดไม่ว่าเราจะเป็นตอนที่เราออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าตอนที่เรากลับมาบ้านฉะนั้นเนี่ยเวลาถึงบ้านปุ๊บฉีดชึดๆแล้วก็เอาทิชชู่หรือเอาผ้าเช็ดนะเวิร์กมากนะคะนี่ก็พกพาง่ายค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะเรื่องของห้องอาบน้ำของเรานั่นเองของที่เราใช้บ่อยช่วงนี้นะคะจะเป็นโปรดักต์ของ Lush ค่ะถ้าเห็นคืออันนี้เหลือน้อยมากแล้วใช้ไปเยอะมากๆนะคะนี่เพิ่งเริ่มใช้ตอนแบบกักตัวได้เดือนนึงเองตอนนี้เหลือแค่ประมาณแค่นี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็น Happy Hippie Shower Gel ค่ะเป็น Shower Gel หนึ่งในตัวดังๆของ Lush เลยนะคะอันนี้กลิ่นหอมสดชื่นมากจะมีกลิ่นของ Grapefruit อยู่นะเนี่ยคือช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะเวลาเราได้กลิ่นแบบพวกพืชตระกูลส้มแบบซีตรัสเกรปฟรุตอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบสบายตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นชาวเจลที่ใช้บ่อยมากนะคะช่วงนี้ชอบมากส่วนอันนี้ค่ะเป็นแคนดี้เรนคอนดิชเนอร์นะคะอันนี้จะเป็นครีมนวดผมที่เห็นว่ามันว่างอยู่ด้านล่างเพราะว่าเราอะตั้งมันไว้อย่างนี้ในชาวเวอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้บีบออกมาง่ายอันนี้จะมีเป็นส่วนผสมของถั่วแคชชิวค่ะกับแมคคาเดเมียเนี่ยคือเปิดลงดูก่อนมันจะมีกลิ่นแบบถั่วๆนมๆอยู่นะคะแล้วก็สำหรับเราเองตอนนี้เราใช้เป็นแชมพูบาร์ด้วยคนที่เคยใช้แชมพูบาร์นะจะรู้สึกเลยว่าแบบผิวผมมันจะค่อนข้างแห้งขึ้นแต่ว่าพอได้คอนดิชเนอร์ตัวนี้เราสึกว่ามันเวิร์กมากทำให้ผมกับมันนิ่มเหมือนเดิมสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ Lush นะคะน่าจะรู้อยู่แล้วการสะสมแพคเกจจิ้งของ Lush นะคะ5ชิ้นสามารถเอาไปแลกมาสก์หน้าที่แบบทำมาจากของสดได้ด้วยนะคะเอาไปใช้ที่ร้านก็คือเป็นการเข้าร่วม Recycling Program ของเขานะคะทำให้ลดขยะบนโลกเราด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะโปรดักต์ของ Lush มีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ชอบมากเช่นกันนะคะแพคเกจจิ้งจะมาเป็นถาดนี้นะคะโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น Face and Body Maskอันนี้เดี๋ยวไปดูคือมันหอมมากทุกคนมันจะมีกลิ่นแบบมิ้นนะคะแล้วก็ตัวเนื้อมาสก์มันจะแบบแน่นมากอะเป็นแบบสไตล์มาสก์โคลนะคะเขาบอกว่านี้ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเลยทีเดียวเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มันจะมีตัวแบบเป็นเศษแบบเปปเปอร์มินหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่มัน
ือมันจะเป็นเศษที่แบบเราก็คือทาไปตอนคือล้างหน้าเสร็จแล้วอ่ะจะแบบประคบด้วยน้ำอุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ลงบางๆหลังจากนั้นปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ค่อยๆสครับเอาตัวโปรดักต์ออกนะคะทำให้หน้านิ่มมากอันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันมีกลิ่นมิ้นท์อยู่แบบเวลามาก็แบบผ่อนคลายมากเลยนะคะขอบคุณทั้งทีม Lush ภูเก็ตที่ส่งมาให้นะคะชอบมากๆค่ะยังคงอยู่ในห้องน้ำกันอยู่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ชอบมากเหมือนกันนะคะช่วงนี้เป็นตัว Coconut Coffee Scrub ของ Frank Body ค่ะอันนี้เราได้มาตอนที่เราไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะแต่อันนี้มีขายใน Sephora ที่เมืองไทยเหมือนกันเป็นสครับกาแฟค่ะที่ข้างในนะมันก็จะมาเป็นถุงกาแฟเลยคือยี่ห้อนี้เขาดังในเรื่องสครับกาแฟอยู่แล้วคือยี่ห้อนี้ด้วยแพ็กเกจจิ้งด้วยแบรนดิ้งต่างๆของเขาอะมันดูน่ารักแล้วมันดูแบบวีแกนเฟรนลี่ด้วยนะคะไม่ทดลองด้วยสารอะไรประมาณเนี้ยก็คือส่วนมากอินกรีเดียนในนี้มันก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบกาแฟโคคอนัทออยล์อะไรต่างๆเราบอกเลยว่ามันเป็นโปรดักต์ที่แบบออลอินวันมากๆนะคะหนึ่งคือแบบสครับผิวใช่ไหมเราจะอาบน้ำก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงทาไว้สัก3นาทีแล้วก็ค่อยๆลูบค่อยๆขัดผิวนะคะผิวนุ่มมากคือ1คือมันช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกแต่ว่า2คือมันจะมีส่วนผสมของโคโคนัทออยล์คือน้ำมันมะพร้าวอยู่ด้วยฉะนั้นอ่ะเวลาเราออกมาจากห้องน้ำอ่ะมันแทบไม่ต้องทาโลชั่นเลยเพราะว่ามันจะมีแบบความมันๆของน้ำมันมะพร้าวอยู่แล้วแล้วก็คือกลิ่นหอมมากคือมันจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นขนมอะค่ะคือมันมีกลิ่นของกาแฟด้วยแล้วก็มีกลิ่นของมะพร้าวด้วยคือดีมากๆนะคะคนที่เป็นแบบสายธรรมชาติ natural นะแนะนำมากตัวนี้คือแบบดีมากใช้แล้วผิวนุ่มสุดๆอันนี้เพิ่งเคยใช้ไปครั้งเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยจะใช้แบบ religiously ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะผิวแบบผิวต้องสวยขึ้นแน่นอนเลยแนะนำมากๆนะคะส่วนต่อไปนะคะมาในส่วนของการทำงานหรือว่าแบบ work from home กันบ้างนะคะอีกอย่างนึงที่ช่วยชีวิตเรามากๆนะคะคือถ้วยขวดต่างๆนะคะเพราะว่าการ work from home บางทีอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกขอเหี่ยวจิตใจเพราะเราไม่ได้เจอใครเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบการที่เราจะได้ไปเบรกกินน้ำซื้อกาแฟเจอเพื่อนๆก็ไม่มีแล้วนะคะการที่เราได้เครื่องดื่มดีๆเย็นๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ช่วยให้จิตใจเรามันดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะการ work from home บางทีก็ทำให้เราลืมดื่มน้ำโดยแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ส่วนมากเราก็จะเอานี่ค่ะขวดนะคะใส่น้ำเปล่าไว้พยายามกินให้ได้แบบอย่างน้อยแบบ2ขวดระหว่างวันก็คือพยายามจิบเรื่อยๆอันนี้ได้มาจากภูแมนภูเก็ตค่ะก็ใครที่ไปพักนะคะก็ซื้อได้เพราะเขาจะมีโปรแกรมที่แบบว่าสนับสนุนให้ใช้ขวดแบบ reusable เพื่อเป็นการลดพลาสติกค่ะแต่ว่าจริงๆขวดแบบนี้พวกขวดที่เก็บความร้อนความเย็นก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตอนนี้คือมีคนขายเยอะมากๆนะคะอีกอันนึงค่ะที่ชอบมากๆค่ะอันนี้เลยเป็นแก้วเก็บความเย็นความร้อนของคินโตะก็คือจริงๆเป็นแฟนคลับของยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะเคยมีขวดน้ำแบบพกพาไปแล้วจะทำหายที่ออสเตรเลียเสียใจมากนะคะคิดว่าลืมไว้บนเครื่องบินตอนบินไปแต่อันนี้คือได้มาสีเดียวกันเลยอันนี้ก็คือฟลุกมากเพราะได้มาเป็นของขวัญ นะคะนี่เลยจะเป็นตัวแบบจะเป็นตัวแก้วใส่กาแฟของเขานะคะตัวข้างบนจะเป็นอย่างนี้แล้วมันสามารถถอดมาได้นะคะข้างในมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นมาเทียร์อย่างเงี้ยซึ่งมันจะช่วยแบบเก็บความร้อนได้ด้วยนะใครอยากกินกาแฟร้อนก็ใส่ร้อนได้ใครอยากกินเย็นก็เก็บความเย็นได้นะคะดีมากๆแต่ว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับการกินร้อนมากกว่าเพราะว่าปากของเขาอ่ะมันจะแบบเหมาะสำหรับการกินกาแฟร้อนแต่บางทีเราก็ถอดออกแบบนี้แล้วก็ใส่แบบชาเขียวเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บความเย็นได้นานทำให้น้ำแข็งไม่ละลายเลยอ่ะคือแบบดีมากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยเก๋มินิมอลชอบมากๆเลยไหนๆก็เข้าเรื่องกินดื่มกันแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาถึงส่วนของของกินค่ะกักตัวอยู่บ้านนะคะขาดไม่ได้นะคะสำหรับคนไทยทุกบ้านอันนี้ค่ะเป็นน้ำพริกนะคะของ Drama Queen นะคะอันนี้จะเป็นสูตรน้ำมันน้อยจริงๆขวดแรกกระปุกแรกอะที่เรากินจะเป็นสูตรธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบ low fat นะอันนี้จะเป็นสูตร low fat มันจะแบบไม่ค่อยมีน้ำมันจะแห้งๆนิดนึงแต่ส่วนตัวชอบสูตรธรรมดามากกว่าที่มันมีน้ำมันนึงรู้สึกว่าแบบกระเทียมมันจะชิ้นใหญ่กว่าแล้วก็เราก็ไม่หมายน้ำมันขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าอันนี้มันแห้งไปหน่อยแต่ก็ไม่แย่นะคะก็คือช่วยทำให้ความเบื่ออาหารของเรามันแบบไม่แย่มากได้ก็คือต้องการความแซ่บก็โรยๆไปหน่อยก็กินง่ายมากขึ้นนะคะเก็บได้นานแล้วก็สะดวกอ่ะกินได้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะคะระหว่างช่วงที่กักตัวอยู่เชื่อว่าหลายๆคนก็แบบเริ่มที่จะเบื่ออาหารเริ่มที่จะแบบกินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างอย่างน้อยเราก็เป็นคนหนึ่งอะค่ะตอนนี้คือน้ำหนักเริ่มลงแล้วเพราะว่าเบื่ออาหารมาก
ฉะนั้นหนึ่งในตัวช่วยของเราก็คือการกินน้ำปั่นการกินโปรตีนเชคต่างๆเวลาเราออกกำลังกายด้วยส่วนสมูทตี้เราจะกินตอนเช้าใครที่ติดตามกันใน Instagram น่าจะเคยเห็นในสตอรี่นะคะตัวช่วยของเราในการที่ทำให้สุขภาพยังดีอยู่แล้วก็ได้สารอาหารนะคะก็จะเป็นพวกอาหารผงต่างๆนะคะวันนี้เอาสองตัวนี้มาโชว์นะคะตัวแรกอันนี้จะเป็นทานโปรตีนนะคะสำหรับคนที่ทานมังทานเจอันนี้ทานได้นะคะจะเป็นโปรตีนที่ทำมาจากถั่วชื่อ Nuces Pea Protein นะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนรสช็อกโกแลตที่เราเอามาทานตอนที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนเพราะว่าบางทีเราทานมังบ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์ก็จะขาดโปรตีนนิดนึงพอเรากินเนี้ย2ช้อนแล้วก็เชคๆมันก็จะช่วยทำให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนระหว่างวันนะคะส่วนตัวนี้ค่ะอันที่2จะเป็นผงแบบกรีนพาวเดอร์นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เพิ่งแกะเลยแหละจะเป็นผงสีเขียวนะคะคืออันนี้มันสกัดมาจากสไปรูลินามีอัลฟาฟามีวีทกราสแบลเล่มีเคลผักโขมบรอกโคลีก็คือเป็นผักเขียวเยอะมากๆเลยนะคะการที่เราแบบใส่ไปสักช้อน2ช้อนในสมูทตี้มันก็จะช่วยเพิ่มพวกวิตามินในที่เรากินเข้าไปเนาะอย่างเราตอนเช้าเราชอบกินเป็นสมูทตี้ผักผลไม้วันไหนที่เราไม่ได้ใส่ผักเราใส่แต่ผลไม้อย่างเดียวเราก็จะพยายามใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อเสริมสร้างพวกแบบวิตามินต่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องแบบการกินอาหารผงแบบช็อตคัทแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ทำตลอดนะคะคือจริงๆเราควรจะกินโฮลฟู้ดแบบว่าเป็นผักจริงๆเนื้อจริงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการเสริมบ้างในบางวันบางวันยุ่งจริงๆบางวันไม่มีเวลาจริงๆบางวันเบื่ออาหารจริงๆก็สามารถจะซัพพลิเมนต์เอาได้นะคะก็ยังไงใครที่สนใจอันนี้มันเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียคืออันที่ซื้อในไทยอ่ะมันหมดไปแล้วอันนี้พอดีมีฝากเพื่อนซื้อมานะคะคนที่สนใจที่จะซื้อในไทยนะคะแนะนำเป็นยี่ห้อ The Organic Seeds เดี๋ยวจะแปะ IG ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ออนสกรีนด้วยก็ใครที่สนใจโพสซูเปอร์ฟู้ดพาวเดอร์นะคะเข้าไปดูยี่ห้อนี้ได้เราเคยกินมาแล้วนะคะไม่ต้องซื้อตามมันอีกก็ได้ก็คือหาซื้อยี่ห้อพวกแบบตามเฮลฟู้ดสตอร์ในเมืองไทยก็ได้อย่างเช่นแบบร้านเลมอนฟาร์มที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่ยังไงก็เลือกจากยี่ห้อที่ดูน่าเชื่อถือและมั่นใจได้นะคะก็วันนี้นะคะก็มาแชร์ไอเทมที่เราใช้ที่บ้านที่เราชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนได้เหมือนกันเผื่อจะทำให้ชีวิต work from home แล้วก็กักตัวอยู่แบบง่ายขึ้นนะคะเราจะได้อยู่บ้านแบบแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องกระเสือกกระสนไปเดินห้างหรือว่าไปอยู่ที่ที่คนมันแออัดเยอะๆนะคะก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะตั้งใจที่จะหาเวลามาทำคลิปตัดคลิปมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ subscribe ฝาก subscribe ให้ช่องมันด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรืออยากดูคลิปอะไรในอนาคตนะคะขอทุกคนติดตามกันด้วยค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย